วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับกับรายการสดๆที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของรถจักรยานยนต์รวมทั้งอัปเดตข่าวคราวในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตนะครับแล้วก็ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราก่อนครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ที่ตอนเข้ารายการมาเห็นภาพบรรยากาศของสปีดการ์ดใช่ในส่วนของไบค์โฮเทลของเราแล้วนะครับภาพเมื่อกี้สวยงามตามท้องเรื่องใบว่ากันไปใช่จ้ะสมบูรณ์แบบเต็มร้อยแต่ตอนนี้ก็สามารถที่จะรับรถได้แล้วแหละใช่ก็ตอนนี้ก็รถก็มาจอดกันแล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าประมาณไม่น่าเกินต้นเดือนนะฮะแล้วเปิดใช้บริการแบบเต็มรูปแบบครับก็ภายในเดือนนี้แหละใช่จะเสร็จภายในเดือนนี้สมบูรณ์แบบเต็ม 100% นะครับตอนนี้ก็รับรถเข้ามาจอดแล้วใช่ใครที่มีปัญหาเรื่องที่จอดรถมีบิ๊กไบค์ราคาแพงปัญหาเรื่องแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยวันนี้กำลังจะบอกไงมันมีหนึ่งปัญหาที่จอดรถก่อนนะครับปัญหาแรกคืออยู่คอนโดอยู่บ้านไม่สะดวกไม่มีที่จอดต้องเอามาที่สปีดการ์ดของเราดูแลให้มาถึงเสียบนี่เลยครับ C-Tech ที่อยู่ข้างหลังผมชาร์จแบตให้ตลอดปึ๊บชาร์จแบตให้ตลอดมีที่จอดที่เป็นห้องแอร์ปลอดฝุ่นนะครับห้องแอร์24ชั่วโมงยามดูแลตลอดนะครับมีบริการล้างรถมีล็อกเกอร์มีห้องอาบน้ำห้องแต่งตัวมีล็อกเกอร์เก็บหมวกเสื้อถุงมืออะไรอุปกรณ์เรามีอยู่นะครับแล้วก็ที่จอดเราก็บอกว่าอย่างที่เห็นในภาพเมื่อกี้ที่รีวิวให้ดูเมื่อกี้อีกอันนึงคือคนที่มีปัญหาก็คือคุณภรรยา ไม่ให้ซื้อซื้อแล้วแต่บอกรอไปราคาอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็บางคนก็ไม่ได้บอกด้วยเจ็ดเงินไปซื้อแล้วก็ต้องไปฝากจอดไปตามบ้านเพื่อนมั่งอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยก็บางคนก็มีครับส่วนใหญ่จะมีนะแอบซื้อบางคนนี่คุณพ่อแม่ไม่ให้ขี่ใช่ครับเพราะนั้นเราไม่ได้สนับสนุนเรื่องนี้แต่ว่าเรามีที่จอดที่ดูแลให้ดูแลให้เป็นอย่างดีครับทิ้งคว้างๆไปจอดอลงอะไรหายนะปั๊มบงปั๊มเบรกหายรถแต่งเทพปลายท่งปลายท่อหายเจอกันมาเยอะแล้วแน่นอนจอดคอนโดจอดอะไรก็ตามมาแล้วจอดไปนี้นะครับกับสปีดกลาดอยู่ที่เราไม่หายครับใช่เราของเที่ยวไปเราจะดูแลสนใจครับแล้วติดต่อยังไงครับจะดูแลให้เป็นอย่างดีติดต่อเข้ามาในรายการได้เลยรายการได้เลยสปีดไรเดอร์ใช่ครับส่ง SMS เข้ามาเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ถ้าใครสนใจเรามีบริการอีกอันนึงเรามีบริการในเรื่องของถ้าเป็นกรณีรถใหม่ที่อยู่ในวารันตีนะครับเอามาจอดไว้ถึงเวลาที่ต้องเช็คระยะครบดีลเช็คระยะศูนย์ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามครับเรามีรถตู้รับส่งเอาเขาไปเข้าศูนย์ให้อ๋อเหรอใช่นะครับเองนะเราก็เก็บค่าบริการนะแล้วก็ค่าเซอร์วิสที่ศูนย์ต่างหากจ่ายกันเองนะมีบินมาเก็บแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือสำหรับใครที่สมมติกรณีเอารถเสียจริงนี่แหละมีเหตุฉุกเฉินอุบัติเหตุอะไรก็ตามนะครับเรามีรถบริการที่จะไปรับรถท่านหนึ่งที่หรือว่าอีกอันนึงก็คือกรณีที่สมมติว่าอยากจะขี่แต่ว่ามาซึ่งไม่สะดวกมาไม่สะดวกมาเราก็มีเจ้าหน้าที่นำรถบอกเดี๋ยวรถไปส่งให้หน้าบ้านนี่นะฮะแล้วก็รับกลับมาจอดให้ยังเก่าครับรวมถึงที่จอดรถยนต์ที่คุณสามารถขับรถยนต์มาแล้วก็มาจอดแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์ออกไปขี่กลับมาห้องอาบน้ำอาบน้ำหนึ่งตัวเรียบร้อยขับรถยนต์กลับบ้านรถมอเตอร์ไซค์ฝากไว้ที่เรานะกับสปีดการ์ดเต็มรูปแบบแน่นอนในต้นเดือนหน้านะครับครับเข้าสู่เนื้อหาของเราดีกว่าวันนี้ในเบรกนี้อยู่ครบแล้ว4คนในเบรกครับเบรก2เบรก3เบรก1เบรก2เป็นเรื่องราวของงานนี้ใช่มั้ยใช่ครับผมเบรก2 Rubber Rebel Cloud ครับผมใช่มั้ยครับก็บอกเป็นงานกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็นี่มาแจกนะ3รางวัลนะฮะแจกเสื้อด้วยใช่แจกแล้วอีกอันนึงคือแจกอะไรนะแจกปฏิทินรูปพระบรมฉายาลักษณ์ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็คือเป็นภาพสีน้ำนะครับกล่องหนึ่งมี5อันก็ลองยังไงดีแหนออกมาดูซิออกมาดูซิเป็นยังไงกลางมาดูหน่อยแล้วก็เราบอกว่าช่วงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเปิดสายนะครับคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS มาได้ที่482-7772พิมพ์ C เว้นวรรคตามด้วยคำถามนะครับก็มีคำถามอะไรเรื่องคำถามก็คือถามว่างาน Rubber Rebel Ground นะครับครั้งที่2นี้จัดขึ้นที่ใดนะฮะก็พิมพ์มาเลย482772พิมพ์ซีเว้นวรรคตามด้วยคำตอบแล้วก็วงเล็บว่าวงเล็บชื่องานเงี้ยวงเล็บว่า Rebel Rubber จะมีทั้งหมดอ๋อเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันอ๋อเหมือนกันเป็นภาพสีน้ำนะฮะเป็นภาพสีน้ำ5 แผ่นใช่ไหมใช่ก็แจกคนละใบไงแจกคนละใบโอเคอันนี้มันใส่กล่องมาแต่เขามีเฟรมให้5 อันก็เท่ากับว่า5 5 25 25แผ่นเอาไปใส่กรอบกันเองอ
มีอีกหลายอันอันนี้มันอยู่ในม้วนนี้ไงดึงออกมาไม่หมดไม่มีแล้วไม่มีม้วนอื่นอีกมีม้วนหนึ่งครับม้วนอยู่ตรงนั้นโอเคโอเคประมาณนี้วันนี้ก็รูปสนุกกับเรามีของแจกให้ติดไม้ติดมือไปด้วยแล้วก็เปิดรับสายนะโทรเข้ามาได้เลยครับผมแล้วก็ในเบรกนี้แน่นอนในเรื่องราวของ SMS มาดูเรื่องราวของ SMS ทักทายเพื่อนๆใน Facebook Live ด้วยนะครับเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวมทั้งฝากคำถามในคอมเมนต์ได้ใน Facebook Live นะครับเดี๋ยวเราจะดูคำถามใน Facebook Live ด้วยรวมถึงคำถามที่ส่งเข้ามาทาง SMS มาเริ่มที่คำถาม SMS แรกเลยดีกว่า KTM ตัวไหนน่าเล่นเอาแบบราคาเบาๆถูกสุดก็จะเป็นลุก200ลุก200 200ลุก200ราคาอยู่ที่ 200,000 กว่า 200,000 200,000 กลางครับผม 200,000 กลางก็คือเป็นตัวที่สูงที่สุดของ KTM ละครับค่ายรถจากออสเตรียนะฮะกับระบบมันน่าเล่นไหมมันก็ยังเล็กไปหรือเปล่าก็นั่นแหละก็เขาบอกเอาแบบราคาเบาๆก็มีตัวเนี้ยที่เบาแต่ก็เพิ่มขึ้นมาอีกก็เป็นตัว RC390 RC ที่เป็นแบบสไตล์สปอร์ต390cc ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกับรถสูตรมอเตอร์ทรีนะฮะแต่ก็มันก็มีอีกสไตล์หนึ่งแล้วก็ราคาก็สูงขึ้นมาอันนั้นก็จะทะลุไป3แสนละใช่ประมาณ 3.8 นะครับประมาณนี้นะครับถ้าอยากได้ราคาไม่แพงก็มีแค่2รุ่น200กับ390ครับนะครับอยากได้อะไรฮะพี่ๆขายไหมครับอยากได้รถพี่ๆขายไหมครับชอบ Honda Honda รุ่นไหนครับแต่ผมไม่มีขายแต่ผมไปติดต่อที่ Big Wing ให้ นะใครชอบ Honda ก็มี Honda รุ่นไหนล่ะฝากไว้ร้านนึงนี่ไง Big Wing พระราม3ไงนะครับเข้าไปจัดได้เลยชอบ Honda รุ่นไหนรถพี่ๆ Honda อะไรอ่ะอยากให้รถพี่ๆอยากได้อยากได้รถน้องจะเป็นว่าอยากได้รถพี่ๆนึกว่าเอารถของพวกเรารถพวกเราไม่ขายเราใช้อยู่ไม่มีใช้โอ้ยผมหายากแล้วจัดไปอยากได้รถก็ไปดูครับ350หาไม่ได้แล้วรถรุ่นอะไรนะรุ่นอะไรก็ว่ากันไปนะมีให้เลือกหลายรุ่นวิ่งเข้าไปดูได้เลยครับเราไปนั่งครอบเราไปนั่งจับดูเผื่อถูกใจกันไหนครับอ่ะ MV Acusta F4RR ยังน่าเล่นมั้ยครับก็ยังน่าเล่นอยู่นะเพราะว่ามันเป็นรถระดับเทพเหมือนกันนะ F4 แต่ว่าในเรื่องของศูนย์บริการนี่แหละที่น่าสำคัญในเรื่องของศูนย์บริการเรื่องของอะไรเรื่องการเซอร์วิสจะทำยังไงนิดนึงก็คือข่าวมาว่าทางพี่ดอมเริ่มที่จะทำพวกทีเซอร์ขึ้นมาละแต่ก็ยังไม่ได้มีการเปิดอย่างเป็นทางการพี่ดอมคือเป็นคนนำเข้าทรัมป์นะครับก็คือจะมาจับ MV Custa ด้วยจะนำเข้า MV Custa ก็ต้องรอดูนะครับว่าถ้าเข้ามาจริงก็ดีนะครับจะได้มีรถตัวเลือกเยอะแล้วก็ใครที่ใช้ MV Custa อยู่ก็สามารถที่จะมีร้านซ่อมร้านอะไรแล้วทุกวันนี้กลายเป็นไม่รู้จะไปเซอร์วิสที่ไหนคนที่ใช้อยู่ถามว่าน่าเล่นไหมน่าเล่นอยู่แล้วน่าเล่นแน่ๆเพราะมันสู้ราคาไหวป่ะสู้ราคาไหวก็จัดไปนะครับนะครับมา SMS มีไหมทาง SMS ดูใน Facebook Live หน่อยมีใครฝากคำถามไหมมีใครฝากไหมยังไม่มีไม่งั้นก็ดูนี่ครับ XJR XJR ใส่กล่องช่างกิ้งได้ไหมครับ XJR ถ้าเป็นหัวฉีดนะครับมันก็สามารถที่จะติดตั้งได้เพราะว่าจะมีกล่องตัวนึงที่สามารถติดตั้งได้ก็คือกล่องเน็บ2หรือกล่องปลดลิ้นเร่งนั่นเองนะครับตัวนี้สามารถติดตั้งกับตัวเซ็นเซอร์ลิ้นเร่งได้รถหัวฉีดทุกรุ่นหัวฉีดทุกรุ่นครับราคาก็อยู่ที่980บาทนะฮะสามารถติดตั้งได้ล่าสุดเนี่ยจะมีรถของค่าย Honda แอฟริกาทวินจะมาติดตั้งก็เดี๋ยวรอติดตามชมแล้วกันนะครับเขาไปทำคลิปด้วยเขาจะไลฟ์สดตอนติดตั้งในเข้าไปตามได้ใน GLP Thailand ครับผมเป็นเหยื่อชื่อเพจไหมชื่อเพจเลยครับกล่องไฟ GLP เลยครับอันนี้ขึ้นไดโน่พี่ไม่ต้องขึ้นแล้วครับไม่ต้องขึ้นแล้วครับก็ใส่แล้วถ้าไม่แรงก็คืนตังค์แถมให้อีกด้วยคืนตังค์ด้วยครับเลี้ยงข้าวด้วยชิปเตอร์เป็นไงบ้างชิปเตอร์ตอนนี้ก็ร่างเขาเรียกว่าร่างวงจรไว้อยู่นะครับขึ้นอยู่นะฮะเดี๋ยวยังไงก็จะมีข่าวดีออกมาเรื่อยๆเทสแล้วเทสแล้วต้องบอกว่าเริ่มสมูทขึ้นเรื่อยๆเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆพูดเลยว่าแบบว่าจากครั้งแรกนี่แบบมีการแบบเขาเรียกอะไรมีการขบกันปักกันนิ่มนุ่มขึ้นเยอะหลังนุ่มแบบนะครับของคนไทยทำวันอังคารหน้าเนี่ยนะถ้าไม่มีคิวนะฮะเดี๋ยวน่าจะมีสปีดไรเดอร์คลินิกนะครับก็ว่าจะทำหรือรถฟอร์ซ่าให้ชมสักหน่อยผัดมาเป็นอาทิตย์แล้วผัดจนเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วครับหรือแล้วก็ประกอบเลยนะครับมาดูทาง Facebook Live นะครับมีคำถามมา Versys X หน้าเล่นไหมครับตัว X ก็คือ300นั่นเองที่เราไปจัดกิจกรรมนะดีมากบอกว่าถ้าใครได้ลองเนี่ยซื้อทุกคนใช่นี่เรื่องจริงกิจกรรมผมไปประมาณ 6-7 จังหวัดเนี่ยต้องมีคนจองคัน2คันต้องมีแน่นอนเพราะว่าเราจัดกันแบบต้องบอกว่า Versys เนี่ยจะไปดูในรูปแบบแบบ
soft enduro นะฮะขี่ทางดำก็ได้ทางฝุ่นก็ได้ทางฝุ่นที่ไม่ได้แบบหมายความว่าต้องเป็นลุยจ๋าเพราะว่ายางเขาอ่ะเป็นยางแบบเป็นยางทางเรียบนะฮะเป็นยางแบบเป็นยางกึ่งเป็นยางกึ่งแล้วก็เป็นล็อตซี่ลวดแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมขึ้นมาก็ไม่ว่าจะเป็นเดย์ไลท์หรือว่าเป็นกล่องกล่องกระเป๋าการ์ดแอนนะครับซ็อกเก็ตสำหรับเสียบชาร์จแบตวินชิลยกสูงมีทั้งหมดมี2รุ่นนะครับรุ่นซิตี้นี่ก็จะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดธรรมดาธรรมดาล้นๆถ้าเป็นรุ่นของโทเลอร์ที่บอกมันก็จะมีออปชันเสริมราคามันอยู่ที่199กับ127 199คือเป็นตัวท็อปซิตี้199199นะครับ127ไม่ใช่227 227 227เป็นตัวที่มีกล่องมีออปชันเสริมขึ้นมาใช่ครับนะครับถามว่าน่าเล่นมั้ยน่าเล่นราคาไม่แรงสามารถบุกได้ทั้งทางเรือแล้วก็ทางฝุ่นแล้วเขาต้องบอกว่ารอบเครื่องของเขาคุมง่ายมากคือเป็นรถที่ขี่สนุกแล้วแบบตอนแรกมองอีก300 ซีซีไหวอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราไปสเวตเส้นทางอ่ะเราต้องลุยในทางในรูปแบบของมอเตอร์คอร์สเลยนะมันก็สามารถผ่านไปได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเอาไปโดดลอยสูงไม่ได้ไม่ได้เออแต่คือแบบมันลุยได้ในระดับนึงเลยทีเดียวมันคือรถแอดเวนเจอร์ขนาดเล็กกว่างั้นเถอะหลายคนอาจจะบอกโอ้โหเครื่อง1,200ไม่ไหวเครื่อง800ไม่ไหวคาวาซากิตอบโจทย์เซกเมนต์ที่คนต้องการในการขับขี่ในเครื่องแบบสบายๆ 300cc 2สูบโอ้โหบอกว่าคุ้มสนุกคุ้มครับเครื่องยนต์สบายๆเลยใช่ราคาก็แรงนะครับหน้าจอรอเทน่าครับลูกเดิม150คาบูแดดนมหนูเดิมสะดุดก็เพิ่มนมหนูไปฮะจากเดิมเนี่ยเดิมๆมาจะเป็นเบอร์112ให้ขึ้นไปเป็น115ถึง118คาบูแดดนะคาบูแดดครับเพราะว่าแดดเดิมมาเนี่ยอยู่ที่112ก็ขึ้นไป15หรือไม่ก็18อากาศไม่ต้องอากาศก็ไม่ต้องฮะ38อยู่แล้วลองดูครับลองขยับดูก่อนน่าจะดีขึ้นแหละเขาใส่ดีขึ้นครับเอ้ยเขาใส่ขบูมาอย่างเดียวเหรอใช่ป่ะโมขบูอย่างเดียวฮะขบูอย่างเดียวนะขบูอย่างเดียวประมาณลองดูครับลองดูขยับเบอร์ขึ้นสักนิดนึงครับนะครับน่าจะดีขึ้นอ่ะครับ Royal Enfield ครับฮิมาลายันรุ่นฮิมาลายันครับ LS 4 410ครับ2017มีขายได้ยังครับราคาเท่าไหร่ยังครับมีมาโชว์ในงานมอเตอร์โชว์ครับเอามาโชว์เฉยๆใช่โชว์เฉยๆเขาบอกว่าถ้ากระแสตอบรับดีเนี่ยมีลูกค้าถามเยอะอาจจะนำเข้ามาเพราะว่าจริงๆตัวนี้ขายแล้วที่อินเดียนะครับแล้วก็มีสื่อมวลชนได้ไปทดสอบมาแล้วประมาณ9วันอ่ะที่ขึ้นเขาฮิมาลายันไปพี่ปุ้มเมื่อกี้ก็ไปที่เท่าเบรกแรกครับเบรก1เบรก2เข้าไปขับขี่มาที่อินเดียเลยนะ9วันฮิมาลายันเขาบอกเป็นรถที่บุกตะลุยดีมากแล้วก็มีมาโชว์ที่งานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาแต่ยังไม่เปิดราคาแล้วก็ยังไม่มีแผนว่าจะนำเข้าในบ้านเราครับค่ะจะเป็นไปได้เร็วๆนี้ให้เรียกร้องกันมากดูฟีดแบ็กไงดูฟีดแบ็กเอามาเปิดตัวแล้วอีกไม่นานเขามาส่วนใหญ่แล้วถ้าเอามาเลยเขาเตรียมมาขายแล้วล่ะเราก็ค่อยรอดูฟีดแบ็กนิดนึงนะก็ติดตามกันได้ CB 300F ครับซื้อต่อจากเพื่อนบอกให้ไปเข้าศูนย์ว่าไงฮะเข็มข้อเหวี่ยงต้องผ่าเครื่องทำไมเพื่อนแนะนำว่าต้องเข็มข้อเหวี่ยงอ่ะเพื่อนมารถไปทำอะไรมาล่ะนี่เพื่อนมีปัญหาเหรอจริงเครื่องจะมีครับเพราะว่า CB 300เนี่ยถ้าเป็นล็อตแรกหรือล็อต2เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องข้อเหวี่ยงดังก้านดังนะครับก็มีการเคมเปลี่ยนข้อเหวี่ยงถามว่าเคมเข้าศูนย์แล้วมีปัญหากลับมาหรือเปล่าไม่มีแล้วครับก็เปลี่ยนข้อเหวี่ยงไปนะฮะแล้วก็การประกอบก็ปกติอยู่แล้วนี่แสดงว่ารถตนไปเจอเวอร์ชันแรกกันดิที่ต้องเวอร์ชันแรกครับต้องไปเปลี่ยนข้อเหวี่ยงแสดงว่าเขาเรียกรีคอร์มาอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับมีจดหมายไปอะไรไปให้เพื่อนให้ทำการเปลี่ยนข้อเหวี่ยงไปแสดงว่าเพื่อนก็แนะนำถูกแล้วล่ะครับก็คือเข้าศูนย์เคลมได้เลยเคลมได้เลยถ้าอยู่ในวารันตีรีบเข้าไปเลยครับใช่อย่ารอช้าฟรีนะครับมาจัดไปเปิดสายอยู่นะโทรเข้ามาได้นะครับ025309496098นะครับรวมทั้งเพื่อนๆทาง Facebook ไลค์นะครับเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับจะเพื่อนๆคนอื่นจะได้เข้ามาดูบ้างอ่ะชอบ Vespa เพื่อนแนะนำหน่อยครับว่าควรเล่นตัวไหนดีVespa เล่นตัวไหนดีจริงๆมันก็ตัวไหนก็ได้ถ้าคือถ้ามันก็ตอนนี้มีตัวถ้าตังเหลืองบเหลือขึ้นไป300ก็ได้เพราะราคาก็นี่ก็ถึงบอกว่าถ้าตังเหลือมีงบมันก็ขี่300เลยก็จบแล้วก็ขี่สนุกด้วยนะแต่ถ้าจะเอาฟิลแบบว่า Vespa แท้ๆที่แบบว่าคัดกับเกียร์อยู่ที่มือเนี่ยเขาก็ทำมาแล้วเหมือนกันนะตัวไฮรันใช่ตัว EX นะครับตัวนั้นก็แสนกว่ามันนะใช่มาใช้งานปกตินะมันก็เหมาะสำหรับใช้งานชีวิตประจำวันอยู่แล้วก็หลายๆคนหลายๆท่านที่ขี่บิ๊กไบค์ชีวิตจริงบางคนก็ทำงานขี่ Vespa เลยซ้ำนะเราตกคืนถึงจะไปเอารถใหญ่ออกขี่ฮาร์เลย์ขี่อะไรก็ว่าไปต้องขอชมนะใช้งานชีวิตประจำวันเป็นรถที่คันหนึ่งที่มันสะดวกสบายใช่ก็มีให้เลือก2รุ่นต้องขอชมเรื่องของไอ้บริษัท Vespario นะที่เขาเคยให้สัมภาษณ์แล้วก็พยายามจะแยกอย่างชัดเจนว่าเอ้ยเนี่ยที่ Vespario เข้ามาขายเนี่ยจะแยกเลยนะเพราะ
คนมุมมองคนอ่ะมองว่าเวสป้านี่คือรถส่งผ้าครับใช่ไหมแต่นี่คือมันแยกออกมาเลยมันคือรถสกูตเตอร์แต่บังเอาไปขนผ้ากันเองซึ่งเวอร์ชันที่เกี่ยวอย่างนี้ถ้ารถขนแก๊สต้องเป็นรถขนแก๊สอย่างเดียวไม่เกี่ยว GTO นี่มันอยู่ที่คนที่เอาไปใช้งานนะนะครับบิ๊กไบค์มือสองตัวพันตัวนั้นเล่นครับสไตล์ไหนครับสปอร์ตนักเก็ตแอดเวนเจอร์ทัวริงและราคาเอาสไตล์ไปก่อนนี่ขอสไตล์ก่อนนี่ครับมีคำถามต่อและราคาควรอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นั่นนี่และสไตล์มันขอรถแนวไหนอ่ะแล้วราคามันก็ต่างกันสมมุติเป็นสปอร์ตก่อนแล้วกันสปอร์ตตัวพันตอนนี้มือสองซื้ออะไรได้งบเท่าไหร่ไม่เขาโม้เนี่ยราคาราคาคนอยู่มาเท่าไหร่เขาก็ถามไปว่าราคากดประมาณเท่าไหร่มือสองมันก็มีหลายราคาครับ400,000อัพปีใหม่ปีเก่าโอ้โหมันกว้างเอาแคบๆกว่านิดหน่อยไปดูหาข้อมูลมาอีกนิดนึงรุ่นอะไรเดี๋ยวเราจะได้แนะนำถูกรับสายดีกว่าตอนนี้สวัสดีครับคุณปานครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมาไงครับพี่ปานครับมาไงครับครับผมพอดีที่เคยถามไปว่าอะไรนะไอ leader 150นะครับครับแต่คันนี้คดีช่างที่ที่บ้านผมเขาบอกว่ามันหาอะไรยากครับแล้วทีนี้คือผมก็อยากจะดูหนึ่งSonic กับ Leader เนี่ยถ้าเกิดใช้ยาวๆเดิมๆนะมือแต่เป็นมือสองเอาตอนรถวันนั้นพี่ยังไม่ซื้อใช่ไหมที่บอกจะไปซื้อยังไม่ซื้อช่างเขาช่างคือช่างเขาทักทวงมาว่าคืออะไรมันหายากครับอะไรมันต้องเบิกโรงงานอย่างเดียวคือถ้าเทียบกับ Sonic อ่ะมันแน่นอนครับอะไรมันหายากอยู่แล้ว Leader Suzuki นะครับแต่ถ้า Sonic พี่ต้องดูดีๆเลยต้องระวังเพราะว่า Sonic นี่ก็รถตระกูลยำเหมือนกันนะพี่ใช่เป็นรถที่วัยรุ่นฮิตมากนะตอนนั้นแล้วก็แล้วเราวันนี้ผมไม่มีความรู้เรื่องนี้สิก็ช่างแหละที่พี่ไปปรึกษานั่นแหละต้องให้เขาช่วยดูให้ช่างรู้จักกันช่างรู้จักกันหรือเปล่าคือเดิมๆคือสลิปออนแค่แบบท่อดังๆนิดๆอะไรเงี้ยแต่เดิมๆคือเน้นใช้ยาวๆใช่ก็ใช้เองครับก็คืออยู่ที่มือสองที่พี่จะไปเจอมาถ้าไปเจอแบบรถคันนี้รื้อเครื่องมาแล้วก็อย่าไปยุ่งกับมันแต่มันก็หาส่วนใหญ่ไม่มีไม่รื้อนะมีรื้อหมดครับรื้อทั้งหมดเลยทุกคันอ่ะก็คือเอาที่ชัวร์สุดถ้าเกิดพี่ไม่มีความรู้อาจจะต้องพึ่งช่างที่พี่รู้จักนี่แหละนะครับให้ช่างไปช่วยให้ช่างไปช่วยดูว่าอันนี้มันเอามามันจะเหนื่อยไหมต้องทำเยอะไหมช่างไปช่วยดูพี่ต้องลองขี่เองด้วยนะเราคนซื้อครับเออแต่ไม่ใช่ให้ช่างคนนี้ไปหารถให้นะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเราหาเราหาก็ต้องดูก็ต้องผมก็คงต้องหาในเน็ตแล้วคันนี้จะถามช่างว่าเอ้ยคันนี้โอเคไหมถ้าโอเคปุ๊บเราก็ไปดูตัวจริงใช่ไหมครับใช่ถูกต้องถูกต้องก็สตาร์ทดูลองขี่ดูถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาอะไรแล้วก็คือคงจะไม่เอาอะไรถูกต้องแน่นอนประมาณนั้นเลยครับต้องอย่างนั้นพี่ถ้าให้ช่างไปหาเดี๋ยวเราไม่สนิทกับช่างเดี๋ยวก็จะมีปัญหาช่างแถวบ้านที่แหละเป็นช่างแถวบ้านที่แหละอ๋อนั่นแหละตามนั้นแหละพี่ได้เลยเล่นได้เลยครับคือระหว่างโซนิกกับลีดเดอร์นี่สองตัวเนี่ยเกิดว่าคือถ้าเกิดว่าใช้ยาวๆคือเหมือนเดิมๆนะฮะจริงๆถ้าเดิมๆสองตัวถ้าพี่ใช้เดิมๆมันดีทั้งคู่แหละครับถูกเพราะว่ารถมันไม่ได้โมดิฟายอะไรมันก็ใช้อายุการใช้งานมันก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าแต่ต้องดูให้ดีพี่ต้องในเรื่องของอะไหล่ที่พี่บอกอ่ะผมเชื่อว่าโซนิกกับตอนนี้อะไหล่มันทั่วประเทศซื้อที่ไหนก็ได้ไงแต่อะไหล่มีทุกร้านเดอร์เนี่ยมันจะลำบากที่ร้านผมมันที่แถวบ้านผมมันไม่มีศูนย์ไงฮะนั่นแหละก็คือร้านอะไหล่ทั่วไปเนี่ยมีขายหมดอะไหล่ของไอ้ตัวโซนิกอ่ะครับแต่ว่าถ้าเป็นอะไหล่เลดเดอร์เนี่ยมันหายากนิดนึงใช่อ๋อครับครับครับเพราะนั้นเพราะว่าถ้าเล่นเดี๋ยวยาวๆแล้วแบบไม่ต้องกลัวเรื่องอะไหล่ก็ผมว่าโซนิกตอบโจทย์พี่ได้ครับแต่ก็ต้องไปหารถที่มันดีจริงๆนะราคาก็ถูกด้วยครับผมงั้นเล่นโซนิกดีกว่านะครับใช่ครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีคนเมื่อกี้เราฝากคำถามมาใช่มั้ยร่วมสนุกกิจกรรมของเรามีคนตอบมาแล้วถูกป่ะไม่รู้เดี๋ยวว่ากันจอมครับรับเบอร์ลิโดเดี๋ยวว่ากันอ่ะช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ